าพูดถึงเทศกาลวันวาเลนไทน์เนี่ยทุกคนคงนึกถึงความรักกันใช่ไหมล่ะคะแล้วทุกคนเคยได้ยินถึงตำนานความรักลงคู่วัดหัวลำโพงไหมคะสวัสดีค่ะรายการสืบสาวราวเรื่องนะคะจะพาทุกคนไปสืบสาวเรื่องราวความรักของคู่รักเพศเดียวกันค่ะที่กลายเป็นโศกนาฏกรรมความรักในช่วงพุทธศักราช2510ที่ผ่านมานะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงไปฟังกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเป็นต้องขอบอกก่อนว่าช่องของเราเนี่ยไม่ได้มีเจตนาสอดเสียดหรือให้ร้ายบุคคลที่กล่าวถึงภายในเรื่องนี้นะคะทั้งหมดนี้เป็นเพียงการอยากเล่าขานตำนานให้ทุกคนได้รู้จักกันแต่เพียงเท่านั้นค่ะถ้าผิดพลาดประการใดเนี่ยก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะโศกนาฏกรรมความรักนะคะเริ่มต้นขึ้นเมื่อประมาณ50ปีก่อนค่ะเป็นเรื่องราวความรักของนายปราโมทวิเศษเพชรกับนายสมชายแก้วจินดาค่ะหรือคุณชีพนั่นเองคุณปราโมทวิเศษเพชรเป็นบุตรชายของนายยงและหม่อมหลวงหญิงบุญนาควิเศษเพชรค่ะโดยคุณปราโมทนะคะมีพี่น้องทั้งหมด5คนและคุณปราโมทเป็นบุตรชายคนเดียวของบ้านจึงทำให้เขาเนี่ยเปรียบเสมือนแก้วตาดวงใจของพ่อและแม่บวกกับคุณปราโมทที่เติบโตมาท่ามกลางพี่สาวและน้องสาวทำให้เขาเนี่ยซึมซับคำอ่อนหวานอ่อนโยนแล้วก็ความเรียบร้อยแบบผู้หญิงนะคะมาจากพี่น้องของเขานั่นเองค่ะก็ทำให้เขามีความเป็นผู้หญิงตั้งแต่เด็กๆเลยก็ว่าได้แล้วก็ถึงแม้ว่าสังคมไทยในสมัยนั้นเนี่ยยังไม่ยอมรับบุคคลที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศสักเท่าไหร่พ่อกับแม่เนี่ยก็ไม่ได้มีทีท่าว่ารังเกียจหรือว่าปิดกั้นพฤติกรรมของคุณปราโมทแม้แต่อย่างใดเลยนะคะด้วยความที่คุณปราโมทมีความสนใจในด้านของการแสดงตั้งแต่เด็กๆหลังจากที่เรียนจบชั้นประถมเขาก็ได้ไปต่อที่โรงเรียนนาฏศิลป์ค่ะซึ่งปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นวิทยาลัยนาฏศิลป์นะคะแล้วก็หลังจากที่ได้เข้าเรียนเขาก็ได้ซ้อมบทเป็นนางสีดาอยู่สักพักนึงก่อนจะได้มีโอกาสแสดงเป็นนางสีดาอย่างเต็มตัวในการแสดงโขนที่มีชื่อตอนว่านางร้อยค่ะสิ่งนี้ทำให้คุณปราโมทเนี่ยเป็นที่รู้จักกันในวงกว้างค่ะเพราะความสวยงดงามเหมือนกับผู้หญิงเลยนะคะการสวมบทบาทสตรีเพศแล้วก็ความงดงามของศิลปะเนี่ยได้หล่อหล่อทำให้คุณมาโนดเนี่ยได้กลายเป็นผู้หญิงอย่างเต็มตัวค่ะเพราะว่าการที่ได้สวมบทบาทสตรีเพศในขณะนั้นนะคะทำให้เขาเนี่ยได้แต่งตัวเป็นหญิงอย่างอิสระเสรีแล้วก็ตามใจปรารถนาด้วยคุณปราโมทในวัย14ปีนะคะก็ได้ออกไปแสดงโขนกับบุคคลภายนอกค่ะแล้วก็เริ่มคบกับเพื่อนที่คล้ายกันนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ถูกทางโรงเรียนจับได้จึงถูกไล่ออกตามกฎระเบียบของโรงเรียนและทำให้ชีวิตในโรงเรียนนาฏศิลป์ของคุณปราโมทเนี่ยสิ้นสุดแค่ระยะเวลา3ปีเท่านั้นค่ะด้วยความสวยงามของคุณปราโมทนะคะเป็นที่โด่งดังมากหลังจากการเป็นนักเรียนของวิทยาลัยนาฏศิลป์เธอเริ่มเดินสายประกวดนับครั้งไม่ถ้วนค่ะลงเวทีไหนเนี่ยเป็นชนะเวทีนั้นนะคะเรียกว่าสวยไร้คู่แข่งสวยไม่ปราณีปราศัยเลยก็ว่าได้จนบรรดาสาวสองร่วมรุ่นถึงกับข่มขู่เวทีประกวดสาวงามประเภท2ในยุคนั้นว่าถ้าเวทีไหนมีคุณปราโมทเข้าประกวดคนอื่นจะไม่ยอมลงประกวดด้วยค่ะในแวดวงสาวงามประเภท2นะคะมีการตั้งฉายาให้กับคุณปราโมทว่านางงาม50มงกุฎค่ะการประกวดครั้งสุดท้ายของคุณปราโมทเป็นงานที่จัดขึ้นที่วัดระฆังสิตารามซึ่งงานนี้นะคะเขาก็ได้รับรางวัลชนะเลิศค่ะงานประกวดในคราวนั้นนะคะทำให้คุณปราโมทเนี่ยได้พบกับคุณสมบูรณ์ซึ่งเป็นชายหนุ่มรูปงามผิวคล้ำคมเข้มก่อนที่ทั้งคู่นะคะจะจีบกันอยู่สักพักนึงแล้วก็เริ่มคบหาดูใจกันค่ะในปีแรกๆคุณปราโมทแล้วก็คุณสมบูรณ์เนี่ยผัดกันไปมาที่บ้านของกันและกันค่ะจนในช่วงระยะ2ปีหลังคุณสมบูรณ์เนี่ยได้ย้ายไปอยู่ที่บ้านของคุณปราโมทความรักของทั้งคู่ก็ดำเนินไปอย่างหวานแหววเหมือนกับคู่รักทั่วไปแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็มีปัญหาหึงหวงเข้ามาจนทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทค่ะทำให้ระยะหลังความหอมหวานในชีวิตรักเนี่ยก็เริ่มสั่นคลอนนะคะแล้วก็กลายเป็นความจืดชืดจนความหวานเนี่ยหมดลงในที่สุดค่ะความรักหวานแหววที่เคยมีในตอนแรกก็เปลี่ยนเป็นการกระแนะกระแหน่ด่าทอแล้วก็เสียดสีกันมีการตบตีลงไม้ลงมือกันด้วยบ่อยครั้งที่คุณสมบูรณ์ต้องกลับไปนอนอยู่ที่บ้านตัวเองเพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะกันค่ะช่วงปลายปีที่7คุณสมบูรณ์เนี่ยก็ได้มีแบบผู้หญิงมาติดพันก็คบหากับผู้หญิงไปค่ะก่อนที่จะมาที่บ้านของคุณปราโมทแล้วก็ขนของย้ายออกไปโดยที่ไม่ได้บอกกล่าวใครเลยนะคะคุณปราโมทนะคะใช้เวลาตามหาคุณสมบูรณ์อยู่หลายเดือนช่วงนั้นก็เหมือนคนอกหักทั่วไปติดเหล้าติดบุหรี่สมเลเทเมานะคะแบบไร้ซึ่งสติใดๆทั้งสิ้นถึงแม้ว่าคุณสมบูรณ์เนี่ยจะอยู่กับคุณปราโมทมาถึง7ปีด้วยกันแต่คนในบ้านของคุณปราโมทเองก็ไม่ได้รู้ที่มาที่ไปของคุณสมบูรณ์เท่าไหร่นะก็คือแค่อยู่อาศัยด้วยกันแค่เห็นหน้าค่าตาแต่ก็ไม่ได้รู้ประวัติอะไรของคุณสมบูรณ์เลยแม้แต่อย่างใดค่ะหลังจากที่เลิกกับคุณสมบูรณ์ได้ประมาณเกือบ2ปีเขาก็ได้มาพบกับคุณสมชายแก้วจินดาค่ะหรือคุณชีพนะคะมีอาชีพเป็นโชเฟอร์ขับแท็กซี่เหตุการณ์ที่เขาเจอกันก็คือหลังจากที่คุณปราโมทเนี่ยได้ไปดื่มเหล้ากับเพื่อนสนิทที่ชื่อคุณแอนทวี
ีซักจากนั้นก็เรียกแท็กซี่เพื่อที่จะกลับบ้านแล้วก็ได้เจอกับคุณชีพนะคะทั้งคู่ก็ติดต่อกันผ่านคุณแอนแล้วก็คบหาตกลงปลงใจกันนั่นเองค่ะคุณสมชายแก้วจินดาหรือคุณชีพนะคะเป็นโชเฟอร์ขับแท็กซี่ค่ะที่บ้านเนี่ยมีฐานะยากจนครอบครัวอาศัยอยู่ในสลัมย่านทุ่งมหาเมฆหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยตกลงปลงใจกันเรียบร้อยแล้วนะคะคุณชีพเนี่ยก็ได้ย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านของคุณปราโนชค่ะในการอยู่กินกันนั้นเนี่ยคุณชีพอยากแสดงความจริงใจที่มีต่อคุณปราโนชก็เลยแบบเงินที่ได้มาจากการขับแท็กซี่นะคะเขาก็ให้คุณปราโนชเป็นคนเก็บทั้งหมดเลยค่ะเพื่อลบล้างคำครหาต่างๆว่าเขาเนี่ยมาเกาะคุณปราโนชกินแต่ว่าหลังจากที่ดำเนินความรักมาได้สักพักนึงปัญหาเดิมๆก็เกิดขึ้นค่ะนั่นก็คือปัญหาของการหึงหวงนั่นเองค่ะหลังมีข่าวว่ามีหญิงสาวมาติดพันคุณชีพเนี่ยคุณปราโนชก็ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยการซื้อรถ2แถวให้เลยนะคะเพื่อที่จะได้ให้คุณชีพเนี่ยกลับบ้านเป็นเวลามากขึ้นค่ะแต่แล้วความไม่สบายใจเนี่ยก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่หนักเข้าถึงขนาดที่ว่าคุณปราโนชเนี่ยยอมนั่งเป็นตุ๊กตาหน้ารถให้คุณชีพเลยนะคะแต่ว่าคุณชีพเนี่ยก็รู้สึกอึดอัดจนแบบว่าบอกกับคุณปราโนชตรงๆว่าอย่าทำแบบนี้เลยด้านคุณปราโนชเองนะคะก็ยอมรับค่ะแล้วก็ให้คุณชีพเนี่ยลั่นคำสาบานด้วยคำสาบานมีเนื้อความประมาณว่าถ้าเราไม่ซื่อสัตย์ต่อกันก็ขอให้ตายด้วยกันถ้าสีดาตายก่อนชีพจะต้องตายตามไปแต่ถ้าชีพตายก่อนสีดาก็จะต้องตายตามไปนี่คือถ้อยความที่ทั้งคู่ให้กันไว้ที่วัดพระแก้วแล้วก็ศาลหลักเมืองค่ะหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ทะเลาะกันเหมือนเดิมสุดท้ายเนี่ยจึงตัดสินใจแยกกันอยู่ทั้งคู่ยังคบกันอยู่แต่ว่าแค่แยกสถานที่อยู่เฉยๆค่ะคุณปราโนชคิดหวาดระแวงและแค่ระคายว่าคุณชีพจะมีผู้หญิงคนอื่นมาติดพันด้วยหรือเปล่าจนเป็นสาเหตุให้ทั้งคู่กลับมาทะเลาะกันอีกครั้งเรื่องนี้นะคะเป็นสาเหตุที่ตอกย้ำให้คุณปราโนชเนี่ยไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปคุณปราโนชนะคะได้ตัดสินใจดื่มยาฆ่าแมลงค่ะแต่ก็มีคนช่วยชีวิตไว้ได้นะคะแต่ในการดื่มยาฆ่าแมลงครั้งสุดท้ายนะคะซึ่งเป็นครั้งที่8หลังจากที่พยายามฆ่าตัวตายมาเนี่ยเป็นวันที่2พฤษภาคม2510ลมหายใจสุดท้ายของคุณปราโนชเนี่ยก็หมดสิ้นลงอย่างโดดเดี่ยวในบ้านพักของเขานั่นเองค่ะศพของคุณปราโนชนะคะตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดหัวลำโพงโดยทางบ้านนะคะปรึกษากันว่าจะทำการสวดศพทั้งหมด3คืนค่ะแล้วก็เก็บศพไว้100วันจนรอวันเผาซึ่งระหว่างงานศพของคุณปราโนชเนี่ยคุณชีพที่รู้ข่าวได้มาร่วมงานด้วยและตัดสินใจบวชเนนอุทิศส่วนกุศลให้นะคะหลังจากที่คุณชีพแอบสึกเองคุณชีพเนี่ยได้กลับมาที่บ้านของคุณปราโนชอีกครั้งแล้วก็ได้นำทรัพย์สินที่ซื้อกับคุณปราโนชเนี่ยไปจำนำในตอนนั้นเนี่ยคล้ายๆหลายคนก็คิดว่าคุณชีพน่าจะทำใจได้แล้วแล้วก็ไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องร้ายๆขึ้นอีกค่ะแต่แล้วในวันที่15พฤษภาคม2510หรือ13วันหลังจากที่คุณปราโนชเสียชีวิตแล้วเนี่ยคุณชีพนะคะก็ตัดสินใจดื่มยาฆ่าแมลงขวดเดียวกับที่คุณปราโนชใช้ดื่มนอนฆ่าตัวตายพร้อมกับเขียนจดหมายสั่งลาว่าให้นำเงินจำนวนหนึ่งที่เขาเนี่ยนำสิ่งของไปจำนำเนี่ยทำศพของคุณชีพแล้วก็ขอให้พี่ๆเนี่ยช่วยเป็นภาระเลี้ยงดูแม่ให้คุณชีพด้วยนะคะส่วนศพของคุณชีพเนี่ยให้เอาไว้ที่วัดหัวลำโพงคู่กับศพของคุณปราโนชค่ะนั่นเองที่ทำให้ญาติๆเนี่ยต้องนำศพของคุณปราโนชที่ตั้งใจจะเก็บไว้100วันออกมาตั้งคู่กันในการสวดศพจำนวน3วันของคุณชีพค่ะจนเรื่องนี้ปรากฏเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งเลยนะคะเมื่อวันที่17พฤษภาคม2510ท่ามกลางปริศนาที่ว่าคุณชีพเนี่ยไปเอายาขวดดังกล่าวมาจากไหนและเรื่องชวนขนหัวลุกที่เขานอนตายบนเตียงเดียวกันกับที่คุณปราโนชตายนะคะอันนี้ก็คือเป็นข่าวโด่งดังหน้าหนึ่งในช่วงยุคนั้นเลยก็ว่าได้ค่ะจากนั้นเนี่ยตำนานรักลงคู่แห่งวัดหัวลำโพงนะคะของทั้งสองเนี่ยก็ถูกหยิบยกมาถ่ายทอดในบทประพันธ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นบทเพลงสีดาที่แต่งโดยคุณสุรพลโทนะวันนิกในปีพุทธศักราช2532ค่ะหนึ่งในผลงานเพลงอัลบั้มอย่างลึกซึ้งแด่คุณคนพิเศษของคุณแจ้ดนุพลแก้วกันดานะคะแล้วก็รวมไปถึงละครเวทีฉุยฉายเสน่หาและก็ภาพยนตร์สีดาตำนานรักลงคู่ที่กำกับโดยคุณเอกชัยศรีวิชัยรวมไปถึงบทเพลงประกอบภาพยนตร์นะคะที่ขับร้องโดยคุณสิงโตนำโชคโดยมีบทเพลงชื่อว่าสีดาค่ะหลังจากที่ทุกคนได้ฟังเรื่องนี้แล้วทุกคนรู้สึกยังไงกันบ้างคะในตัวเบนเองเนี่ยที่ได้ฟังเรื่องนี้ก็รู้สึกสลดแล้วก็เสียดายอยู่เหมือนกันนะคะถ้าแบบวันนั้นคุณปราโนชเนี่ยใจเย็นกว่านี้แล้วก็แบบตัดสินใจช้ากว่านี้ทุกวันนี้เขาอาจจะได้ใช้ชีวิตรักกับคนรักของเขาอยู่ก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าลองมองในมุมกลับกันนะคะถ้าเราเป็นคุณปราโนชเองก็คงอาจจะตัดสินใจเช่นเดียวกันก็ได้ค่ะเพราะว่าในสมัยนั้นด้วยความที่ยังไม่เปิดรับสาวสองสักเท่าไหร่นะคะอาจจะกดดันเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็เรื่องราวรักในอดีตของคุณปราโนชเองเนี่ยที่แฟนเก่าของเขาเนี่ยก็กลับไปคบกับผู้หญิงจนทำให้เขาเนี่ยน้อยเนื้อต่ำใจในตัวเองจนตัดสินใจฆ่าตัวตายนะคะในที่สุดอย่างไรก็ตามอะไรที่มากเกินไปเนี่ยก็สามารถทำให้ทุกอย่างพังได้เหมือนกันแม้แต่ความรักก็เช่นกันนะคะช่วงวันวาเลนไทน์แบบนี้ก็ขอให้ทุกคนเจอความรักที่ปลอดภัยความรักที่ดีค่ะคนที่โสดอยู่ก็ขอให้เจอความรักที่ดีส่วนคนที่มีแฟนก็ขอให้ความรักยืนยาวนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ